สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวประเทศสิงคโปร์กันนะครับเพื่อมาชมการแสดงแสงสีเสียงและน้ำพุที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะเป็นการแสดงแสงสีเสียงและน้ำพุที่มีชื่อว่า Wonderful Light and Water Spectacular ซึ่งเป็นโชว์ที่จะแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ที่ทำได้ยิ่งใหญ่ต่อการตานับเป็นการแสดงแสงสีเสียงและน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เวลาในการออกแบบไฟระบบไอทีเสียงเพลงประกอบเรื่องราวเป็นเวลาถึง3ปีเต็มๆนะครับจึงจะสามารถเปิดให้ได้ชมกันได้นะครับอุปกรณ์ชั้นสุดยอดที่ใช้ในการแสดงนี้ก็มีหลอดยิงเลเซอร์ไฮพาวเวอร์15หลอดด้วยกันนะครับหลอดไฟแสงสีขาวไฮพาวเวอร์หรือว่าเซิร์ชไลท์จำนวน30ดวงด้วยกันวิดีโอโปรเจคเตอร์คมชัดสูงชนิด HD ทั้งหมด9ตัวมีม่านน้ำขนาดใหญ่ระดับ 2,000 ตารางเมตรและ LED 250,000 ตัวพร้อมทั้งระบบเสียงซาราวด์ 7.1 ในการแสดงชุดนี้ก็ได้รับรางวัล Best New Tourist Attraction ที่จัดอันดับโดย Asian Tourism Forum นะครับในการแสดงนั้นก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดแรกนั้นก็เป็นการแสดงน้ำพุยิงภาพตัวอักษรเรื่องราวทางวิดีโอโปรเจคเตอร์ออกมาที่ม่านละอองน้ำเป็นภาพ3มิติแล้วก็มีดนตรีประกอบการแสดงด้วยนะครับส่วนในชุดที่2นั้นก็เป็นการแสดงแสงสีที่ตัวตึก Marina Bay Sands แล้วก็มีการยิงแสงเลเซอร์ที่ดาดฟ้ารูปเรือมีดนตรีประกอบการแสดงเวลาที่ใช้ในการแสดงโชว์ Wonderful Light and Water Spectacular นี้ก็จะมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะครับช่วงเวลา 20:00 น. 21:30 น. 2รอบด้วยกันนะครับส่วนในวันศุกร์วันเสาร์นั้นก็จะมีการแสดงในช่วงเวลา 20:00 น. 1รอบ 21:30 น. 1รอบแล้วก็ 23:00 น. 1รอบนะครับระยะเวลาในการแสดง15 นาทีสามารถชมได้ฟรีตลอดงานนะครับทั้ง2การแสดงนี้มีขึ้นในเวลาเดียวกันใน1รอบนะครับสถานที่ชมการแสดงนะครับก็ถ้าเป็นการแสดงน้ำพุชมได้ที่ข้างร้านหลุยส์วิตตองที่อยู่ริมน้ำข้างๆตึก Marina Bay Sands นะครับส่วนการแสดงแสงสีที่ตัวตึก Marina Bay Sands นั้นนะครับก็สามารถชมได้ที่ริมน้ำข้างๆเมอร์เรียนไปจนถึงทางเดินข้างๆโรงแรมวันฟูลเลอร์ชั่นนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการรับชมการแสดงแสงสีเสียงและก็น้ำพุที่สวยงามในวันนี้คงจะทำให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมมีความสุขไม่ใช่น้อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ